สนับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวทางด้านขององค์การอนามัยโลกค่ะได้เชิญนักวิทยาศาสตร์ของจีนไปเข้าร่วมประชุมนะคะซึ่งการประชุมเกี่ยวกับโควิด -19 เนี่ยเขาจะเป็นการแชร์ข้อมูลของแต่ละประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นจำนวนของผู้ติดเชื้อเรื่องของการฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 ในประเทศนั้นๆรวมไปถึงเรื่องของลำดับพันธุกรรมรวมไปถึงสายพันธุ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศด้วยค่ะซึ่งการประชุมก็เริ่มขึ้นในวันนี้นะคะส่วนภาพรวมการระบาดของโควิด -19 ในจีนค่ะก็มีการรายงานนะคะว่าการระบาดจุดสูงสุดได้ผ่านพ้นไปแล้วในหลายเมืองนะคะการท่องเที่ยวก็เริ่มที่จะกลับมาคึกคักค่ะเพราะว่ายอดจองห้องพักในสถานที่ท่องเที่ยวของจีนในช่วงปลายเดือนนี้ซึ่งจะตรงกับเทศกาลตรุษจีนบางแห่งนี้คนจองที่พักกันเต็มแล้วค่ะไปดูสถานการณ์กันก่อนนะคะ People Daily สื่อของรัฐบาลจีนได้รายงานในวันนี้นะคะว่าผู้เชี่ยวชาญในจีนหลายคนยืนยันค่ะว่าอาการป่วยที่เกิดจากโควิด -19 ในจีนขณะนี้คนป่วยเนี่ยมีอาการค่อนข้างน้อยผู้เชี่ยวชาญก็เชื่อว่าการระบาดของโควิด-19 ได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วในหลายพื้นที่ค่ะโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมณฑลซื่อชวนหรือว่าเสฉวนระบุนะคะว่าประชากรมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศปิดโควิด-19 ไปแล้วมากกว่า80%ด้านโรงพยาบาลเวสไชน่าเทียนฝูแห่งมหาวิทยาลัยเสฉวนก็ยืนยันค่ะว่าในรอบ3สัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ป่วยวิกฤตทั้งหมด46คนเข้ารักษาตัวในห้อง ICU ของโรงพยาบาลคิดเป็นร้อยละ1ของผู้ป่วยโควิด-19 แบบมีอาการทั้งหมดค่ะส่วนโรงพยาบาลเป่ยจิงเฉาหยางในกรุงปักกิ่งยืนยันค่ะว่าผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงและวิกฤตมีสัดส่วนเพียง3%ถึง4%ของผู้ป่วยโควิด -19 ทั้งหมดที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลต่างๆในกรุงปักกิ่งในขณะนี้นะคะส่วนสถานการณ์ล่าสุดที่นั่นค่ะมีการรายงานผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 3คนเมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นจากการรายงานเมื่อวันที่1มกราคมว่ามีผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 1คนทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจีนอยู่ที่5,253 คนนับตั้งแต่เกิดการระบาดค่ะขณะเดียวกันกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีนได้เปิดตัวเลขการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดปีใหม่ที่เพิ่งผ่านพ้นมานะคะก็ดีขึ้นเล็กน้อยค่ะตัวเลขตลาดท่องเที่ยวในจีนในช่วงวันหยุดปีใหม่ที่ผ่านมาอยู่ที่ 52.71 ล้านการเดินทางเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.44 ก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่แล้วและคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ43ของการท่องเที่ยวในประเทศในปี2019ก่อนจะมีโควิด-19 ระบาดในจีนนะคะส่วนรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวในจีนในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาอยู่ที่ราวๆ 3,840 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ4เมื่อเทียบกับ1ปีก่อนหน้าและคิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ35ของรายได้จากการท่องเที่ยวจีนก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 เมื่อปี2019ค่ะด้านสื่อจีนก็คาดว่าตัวเลขการท่องเที่ยวในจีนจะดีขึ้นอีกในช่วงหยุดยาวตรุษจีนปลายเดือนมกราคมนี้นะคะตอนนี้โรงแรมทั่วเมืองซานย่าเมืองรีสอร์ทท่องเที่ยวทางใต้ของจีนถูกจองเต็มหมดแล้วในช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะและล่าสุดองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ได้เชิญนักวิทยาศาสตร์จากจีนเข้าร่วมการประชุมกลุ่มที่ปรึกษาด้านเทคนิคโควิด-19 ซึ่งจัดขึ้นในวันนี้นะคะเพื่อให้ทางจีนได้นำเสนอข้อมูลของโควิด -19 ล่าสุดไม่ว่าจะเป็นการลำดับพันธุกรรมไวรัสโควิด -19 ข้อมูลยอดผู้เสียชีวิตจำนวนผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลรวมถึงข้อมูลเรื่องของการฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 ในจีนด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ